Oops. Oops. Oh. Mm-hmm. Oops. เมืองพระยารัศดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลน้ำตกสวยตระการตาเด่นสง่าดอกสีตรังบางยาบงหลาคิงสวัสดีครับ FC บางยาบงหลาคิงนะครับวันนี้มาที่จังหวัดตรังนะครับเป็นบ้านเกิดนะครับเป็นบ้านเกิดของบางยาเองที่นี่นะครับพื้นที่จังหวัดตรังก็บางยาก็เกิดที่นี่นะครับอำเภอห้วยยอดนะครับวันนี้ก็กลับมาเยี่ยมญาติๆนะครับมาเยี่ยมพี่ๆญาติๆก็ใส่รองเท้าบูทนะครับวันนี้ใส่รองเท้าบูทนี่เป็นบูทมาแล้วก็อยู่ในสวนยางนะครับอยู่ในสวนยางอันนี้ต้นยางนี่สวนยางอันนี้เป็นน้ำยางนี้เป็นน้ำยางนะครับพี่ๆทางกรุงเทพทางเหนืออีสานบางท่านยังไม่เคยรู้นี่เป็นน้ำยางแบบนี้นะครับกรีดยางช่างมันอย่าไปอะไรมากมายนะครับอันนี้ผมอยู่ในสวนยางของพี่ชายนะครับอยู่ในสวนยางของพี่ชายแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็บิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวมันมี FC หลายๆท่านสงสัยกันเข้ามามากนะครับถามกันเข้ามาเยอะงูกระปะกัดทะลุรองเท้าบูทไหมนะครับอ่ะนี่บูทอันนี้บูทไปซื้อมา99บาทบูทเพิ่งไปซื้อมา99บาทหลายๆท่านคิดว่าผ่านทะลุนะครับแต่หลายท่านก็แย้งมาว่ากัดยังไงก็ไม่ผ่านทะลุรองเท้าบูทวันนี้บางยาเอามาเฉลยให้ดูนะครับเพื่อให้หายข้อสงสัยของผมเองนะครับอันนี้เป็นการผมเอามาทดลองให้งูกระปะกัดบนรองเท้าบูทนี่แหละเพื่อทดลองว่ามันจะผ่านเข้าไปถึงเนื้อไหมหรือว่าจะไม่ผ่านทะลุรองเท้านะครับก็ไม่ได้ชักชวนชี้นำนะครับไม่ได้ชักชวนชี้นำให้พี่ต้องคิดเหมือนผมนะแต่ผมมีความสับสนอยู่ในหัวว่ามันจะผ่านรองเท้าบูทหรือว่าไม่ผ่านรองเท้าบูทนะครับงูกระปะเขี้ยวยาวๆอ่ะตามผมมาดูเลยว่างูกระปะกัดแบบไหนวันนี้ผมมีมา3ตัวนะครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่พี่ดูว่า3ไซส์เนี้ยไซส์ไหนกัดทะลุรองเท้าบูทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยบนรองเท้าบูทนี้เลยอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยใหม่เอี่ยมอ่องอ่ะไม่มีเยอะนะโอเคก็ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นงูกระปะไซส์เล็กนะครับงูกระปะไซส์เล็กอยู่ตรงนี้นี่เป็นงูกระปะไซส์เล็กนะครับนี่ถือว่าเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ประมาณไม่เกินประมาณนิ้วโป้งนะครับเป็นถือว่าเป็นไซส์เล็กของงูกระปะนะครับนี่รองเท้าบูทไอ้นี่คืองูกระปะเดี๋ยวพี่มาดูเดี๋ยวผมจับมาให้กัดรองเท้าให้ดูนะครับว่าทะลุหรือไม่ทะลุโอเคแป๊บนึงโอเคก็อันนี้เป็นงูกระปะไซส์เล็กนะครับเป็นไซส์เล็กไซส์ประมาณนี้ถือว่าเป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขี้ยวของงูกระปะไซส์เล็กจะทะลุได้ไหมรองเท้าบูทตากล้องวนมาฝั่งนี้ตากล้องวนมาฝั่งนี้เลยมาดูชัดๆเลยมาดูชัดๆว่างูกระปะไซส์นี้กัดทะลุไหมรองเท้าบูทคลิปนี้มีสาระนะครับพี่ดูกันดีๆนะครับดูกันดีๆโอเคอันนี้นะครับนี่เป็นงูกระปะตัวเล็กนี่เขี้ยวนะครับมีเขี้ยวจริงๆยาวประมาณ1เซนติเมตรนะครับงูกระปะตัวเล็กเดี๋ยวพี่มาดูนะครับดูว่ากัดรองเท้าบูทนะครับกัดรองเท้าบูทเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอบอื้อหืออุ้ยพิษเต็มเลยอื้อหือนี่เขี้ยวจริงพิษจริงๆมีพิษอยู่บนรองเท้านะครับอันนี้คือพิษของงูกระปะตัวเล็กนะครับอันนี้ผมย้ำว่าเป็นตัวเล็กเดี๋ยวมาดูว่าเข้าไปข้างในไหมโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับมาดูข้างในกันว่าเข้าไปข้างในไหมนี่ผมใช้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยข้างในไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยยังแววเสมออยู่นี่
ไม่มีรอยนะครับดูข้างในรองเท้าบูทนะครับตรงกัดจุดนี้นะครับกัดจุดนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีไม่มีนะครับตัวเล็กผมคิดว่าไม่ผ่านนะครับตัวเล็กกัดผ่านบูทไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่อันนี้ผมคิดคนเดียวพี่นะพี่ไม่ต้องมาคิดตามก็ได้พี่ดูเฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องคิดตามแค่ผมคิดว่าผมเอาตัวเล็กมากัดแล้วมันไม่ผ่านทะลุรองเท้าบูทนะครับไม่ผ่านทะลุรองเท้าบูทเข้าไปถึงไอ้เนื้อในนะครับเข้าไปถึงเนื้อในนี่มันยังแววไม่มีรอยนะครับตรงนี้อันนี้คือผมทดสอบด้วยตัวเองนะครับแค่รู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวดูตัวที่2ว่าตัวใหญ่ขึ้นมันจะทะลุเข้าไปไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคอันนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเป็นตัวใหญ่ขึ้นก็มีเขี้ยวยาวประมาณ1เซนครึ่งนะครับนี่เป็นตัวใหญ่ขึ้นตัวนี้เขี้ยวยาวประมาณ1เซนครึ่งนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่มาดูไซส์กลางนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกระปะไซส์กลางเดี๋ยวมาดูกันตากล้องชัดไหมโอเคโอเคดูดีๆอึ๊บอื้อหือOops. Okay. Oops. Oops. Okay. ดูข้างในกันนะครับมีพิษอยู่ข้างบนนะครับอันนี้พิษอยู่บนรองเท้าเดี๋ยวมาดูข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีรอยเขี้ยวลงมานะครับไม่มีรอยเขี้ยวลงมาผมถือว่าตัวที่2เป็นไซส์กลางก็ยังไม่ผ่านรองเท้าบูทนะครับถ้าผ่านรองเท้าบูทเขี้ยวมันต้องลงมาบนนี้แล้วนะครับบนหยกไอ้กล้วยต้นกล้วยนี่แหละแต่อันนี้คือยังแวววับเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าผมคิดว่ายังไม่ผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่ตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับเป็นกระปะรุ่นใหญ่เขาจะทำตัวเป็นแบนนะครับแบนแบบนี้หมายถึงว่ามีอาการระวังภัยนะครับงูกระปะมีอาการระวังภัยจะทำตัวเป็นแบนเตรียมตัวจะพุ่งฉกกัดนะครับนี่นี่ถือว่าไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคพร้อมยังตากล้องพร้อมยังพร้อมตากล้องพร้อมเดี๋ยวมาดูนะครับเข้าไม่เข้าอึ๊บอื้อหือพิษพุ่งโอ้ยโอเคเห็นพิษไหมนี่พิษอยู่บนรองเท้าเอาอีกทีลูกอึ๊บอื้อหือกระชูดออกมาเลยนี่ติดมือเลยพิษกระเด็นใส่มือเลยแต่ก็เหมือนคลิปก่อนที่บอกไปนะครับว่าพิษโดนผิวหนังไม่อันตรายนะครับรับประกันได้แน่นอนไม่รู้ไม่พูดจริงๆพี่รู้จริงพูดจริงโอเคเดี๋ยวมาดูในรองเท้านะครับดูในรองเท้ากันอันนี้เป็นรอยพิษอยู่ข้างบนรองเท้าดูในรองเท้าไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเขี้ยวลงมาเลยนี่ด้านในไม่มีนะครับด้านในนี้ก็ไม่มีรอยพิษนะครับนี่โอเคนะครับก็อันนี้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมก็แค่เอามาทำให้ผมหายสงสัยนะครับพี่ผมสงสัยมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ FC หลายๆคนหลายๆท่านถามว่ากัดทะลุหรือไม่ทะลุนะครับก็เลยลงไปซื้อรองเท้ามาเอามาลองดูอันนี้คือผมก็หายสงสัยว่างูกระปะกัดไม่ทะลุผ่านรองเท้าบูทนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับพี่จะคิดยังไงใช้วิทยานะครับพี่คิดกันเอาเองได้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าเกิดผมทำงานอยู่ในสวนในไร่ที่แบบนี้นะครับผมยอมเสียรองเท้าบูทนะครับประมาณ100กว่าบาทนะครับ
ดีกว่าเสียนิ้วแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวผมคิดแบบนี้จริงๆพี่นะครับแค่รองเท้าบูทคู่หนึ่งไม่กี่บาทก็ยังพอช่วยเซฟช่วยรักษาได้นะครับแต่ไม่ได้แนะนำให้เราใส่รองเท้าบูทแล้วเราไปเดินเหยียบนะครับตั้งใจเหยียบอันนั้นไม่ใช่นะครับพี่ไม่เอาแบบนั้นนะครับเผื่อไว้พี่กันไว้นะครับโอเคก็คลิปดีมีสาระกับบางยาบางหลาคิงนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากพี่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับให้หลายๆท่านหลายๆคนได้เห็นได้รู้กันนะครับไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้นะครับดีผมถือว่ามีจังหวะนะครับมีโอกาสดีๆได้มาทำให้พี่ได้ดูนะครับได้เห็นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับคลิปดีมีสาระกับบางยาบางหลาคิงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ